หนึ่งในวิกฤตของอาเซียนก็คือวิกฤตภายในเมียนมานะคะซึ่งก็ได้เห็นประชาชนที่ลุกขึ้นมาต่อต้านกองทัพหลังจากการทำรัฐประหารอีกหนึ่งแนวทางก็คือการพยายามระดมทุนผ่านเกมออนไลน์เพื่อที่ประชาชนจะนำเงินไปสนับสนุนกองกำลังพิทักษ์ประชาชนหรือ PDF ค่ะ War of Heroes The PDF Game เกมออนไลน์ที่เกิดขึ้นจากความโกรธแค้นของนักออกแบบเกมเมื่อเพื่อนของเขาและภรรยาที่ตั้งท้องถูกกองทัพเปลี่ยนมาจับตัวไปหลังรัฐประหารจึงใช้ความสามารถทางไอทีตอบโต้กองทัพด้วยการสร้างเกมออนไลน์จากสถานการณ์จริงในช่วงแรกใช้ชื่อ The PDF Game ซึ่งเปิดตัวเมื่อต้นปีที่แล้วผู้เล่นเล่นเป็นกองกำลังพิทักษ์ประชาชนต่อสู้กับกองทัพเมียนมาและผ่านด่านไปเรื่อยๆซึ่งดาวน์โหลดได้ทั้งจาก Google และ Apple Store Google Play เปลี่ยนชื่อเกมเป็น War of Heroes The PDF Game และไม่อนุญาตให้หารายได้จากเหตุการณ์ละเอียดอ่อนแต่ก็นับว่าเป็นการสร้างความตระหนักรู้ให้กับผู้เล่นค่ะโดย Apple Store ถอดเกมออกชั่วคราวโดยให้เหตุผลว่าละเมิดข้อกำหนดที่ว่าศัตรูในเกมไม่สามารถเป็นรัฐบาลบริษัทหรือหน่วยงานที่มีตัวตนจริงหลังจากปรับเปลี่ยนเกมก็กลับมาใช้งานบน Apple Store ได้นะคะเกมถูกดาวน์โหลดไปเกือบ1ล้านครั้งผู้เล่นไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่เกมสร้างรายได้จากการดูโฆษณาของผู้เล่นขณะนี้มีรายได้ไปแล้วไม่ต่ำกว่า 500,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือกว่า17ล้านบาทคาดว่าจะสร้างรายได้ได้ถึง2ล้าน4แสนถึง2ล้าน8แสนบาทต่อเดือนผู้สร้างเกมมีเป้าหมายระดมทุนเพื่อสนับสนุนด้านอาวุธและการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมต่อกองกำลัง PDF เกมรูปแบบนี้สร้างความไม่พอใจให้กับรัฐบาลทหารเมียนมาอย่างมากต้นปีที่ผ่านมาได้ออกแถลงการว่าจะดำเนินคดีกับผู้เล่นที่เล่นเกม PDF โดยระบุว่าองค์กรก่อการร้ายอย่างรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติ NUG สร้างเกมเพื่อสร้างความหวาดระแวงต่อกองทัพ